ดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง AEY Auto Import นะคะวันนี้เอ๋จะพาทุกท่านนะคะมาพบกับเจ้า Mustang ม้าป่าพลังงานสายฟ้าฟาดนั่นก็คือเจ้า Mark E นั่นเองนะคะและเราจะมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่ารถพลังงานไฟฟ้าข้อดีมันคืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ประหยัดยังไงทำไมตอนนี้ทั่วโลกถึงรณรงค์ให้ทุกคนหันมาใช้รถไฟฟ้านั่นเองพร้อมกับจะพามาชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้คันนี้คือเจ้า Mark E นะคะรถสาย SUV ของ Ford นะคะที่ทำออกมาเป็น SUVคันแรกของเขาและเป็นรถพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะและก็เจ้าตัวนี้จะเห็นได้ว่านะคะคือวันนี้พามาเทียบให้ชมนะคะสำหรับเจ้า Mustang นะคะเราจะมีทั้ง 2.3 Eco Boost และ 5.0 นะคะเป็นรถ Muscle Car นั่นเอง Sport Muscle Car นะคะและมาเทียบกับตัวเจ้ามาคานะคะสีเคย่อนที่เรามีรถพร้อมรับขอโทษค่ะสีส้มนะคะสีส้มใหม่นะคะที่เรามีรถพร้อมส่งมอบได้เลยนั่นเองค่ะและวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังด้วยเพื่อให้ท่านเปรียบเทียบดูนะคะว่าสำหรับใครที่กำลังมองหารถสาย SUV นะคะที่ราคาอยู่ที่ประมาณสัก4ล้านต้นๆอยากได้รถนำเข้านี่เลยค่ะตัวนี้นะคะขอแนะนำนะคะสำหรับ Mustang Mach-Eนะคะและคันนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับเจ้า Mustang นะคะ Mark E ตัวนี้นะคะถือว่ามันเป็นรถที่ประหยัดในเรื่องของ maintenance หรือว่าการใช้เชื้อเพลิงนะคะและเป็นรถที่ปลอดมลภาวะเป็นพิษในอากาศนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้นะคะใช้พลังงานจากไฟฟ้า 100% และของเรานะคะจะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะคือเป็นรุ่น 4-wheel นั่นเองค่ะไต่เขาขึ้นเขาได้อย่างสบายนะคะสำหรับ Mark 1เนี่ย Mark E เนี่ยนะคะเอได้เอาขึ้นเขามาแล้วนะคะไล่ฝนเทียมนะคะขึ้นได้อย่างสบายกันไปเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็แรงม้านะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว All-Wheel Drive นะคะTended Lens นั่นเองนะคะก็คือตัวท็อปสุดนะคะที่มีทั้งระบบ 4-wheel ด้วยนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย Mark E นะคะราคานะคะจะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ 3,609,000 นั่นคือรุ่นธรรมดานะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่นพิเศษนะคะเป็นรุ่น Extended Lens นะคะแล้วก็เป็น 4-wheel ด้วย Extended Lens นั่นก็คือใส่ตัวแบตเตอรี่นะคะพลัดตัวใหญ่เข้าไปเพื่อให้แรงม้าได้สูงมากยิ่งขึ้นนะคะและวิ่งได้ไกลมากยิ่งขึ้นโดยปกตินะคะถ้าตัว Mark E นะคะถ้าตัว Mark E โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่ตัว Extended Lens หรือไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ตัวพัดลงไปเนี่ยมันจะวิ่งได้อยู่เพียงแค่299กิโลนะคะแต่ตัวนี้ขอโทษนะคะจะวิ่งได้เพียงแค่269กิโลแต่ตัวนี้นะคะคันนี้นะคะก็คือเราใส่ตัวแบตเตอรี่ตัวใหญ่นะคะมันวิ่งได้สูงสุดถึง5ขอโทษทีค่ะจำสับสนนิดนึงนะขอใหม่เลยค่ะค่ะถ้าไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ตัวใหญ่วิ่งได้อยู่ที่399กิโลแต่พอใส่แบตเตอรี่พัดตัวใหญ่ลงไปนะคะวิ่งได้สูงถึง536กิโลเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็แรงม้านะคะถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่ตัวแบตเตอรี่พัดลงไปแรงม้าจะอยู่ที่269นะคะ269แรงม้าแต่ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าแรงนะคะ351แรงม้านั่นเองค่ะเพราะว่ามันใส่ตัวแบตเตอรี่พัดตัวใหญ่ลงไปนั่นเองและในเรื่องของการชาร์จไฟนะคะถ้าเกิดว่าหลายคนบอกว่าเอาไม่กินน้ำมันไปแพงไฟบ้านหรือเปล่านะคะคือต้องพูดเลยนะคะว่าตัวนี้เอ๋เนี่ยเอาไปใช้เองแล้วคันหนึ่งนะคะและเอ๋มีการทดสอบแล้วนะคะในเรื่องของคำนวณมาหมดนะคะในเรื่องของการใช้ไฟนะคะคือถ้าสมมติว่ารถที่แบบว่าชาร์จไฟนะคะเต็มถังเลยเนี่ยนะคะเต็มเลยนะคะเต็มแบตเลยเนี่ยนะคะจะกินไฟนะคะอยู่ประมาณ330บาทนั่นเองและถ้าเทียบเป็นกิโลแล้วนะคะจ
ะกินน้ำมันกินไฟค่ะนะคะจะกินไฟอยู่เพียงแค่กิโลละ70สตางค์นั่นเองและข้อสำคัญคือมันประหยัดนะคะในเรื่องของแมนเทนแนนซ์นะคะไม่ต้องไปทำอะไรเขาเลยเพราะเขาไม่มีเครื่องไม่ต้องไปเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องไปอะไรเลยเพียงแค่คอยหมั่นตรวจเช็คเขานะคะก็คือโดยปกติแล้วเราก็คือเช็คเขาเนี่ยทุกๆ 10,000 โลนะคะเช็คในเรื่องระบบการใช้งานต่างๆระบบช่วงล่างระบบเบรกอะไรต่างๆนะคะเท่านั้นเองค่ะแล้วก็พ อวิ่งไปอยู่สักประมาณ 120,000 นะคะเราก็มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นั่นเองค่ะนะคะง่ายๆเลยนะคะดูแลง่ายๆนะคะแล้วมันเป็นรถที่พูดเลยว่ารถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยถ้าหลายคนเนี่ยเคยขับมาแล้วหรือหลายคนเนี่ยเคยไปได้ยินมาบ้างแล้วจะรู้เลยว่ามันแรงจริงเป็นรถที่ไม่ต้องรอรอบแค่แตะพิ้วเลยนะคะค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดที่บอกแล้วนะคะถ้าราคาที่อยู่สักประมาณ4ล้านนะขึ้นลงนะคะก็ลองดูนะคะสำหรับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดของค่าย Ford Mustang นั่นเองนี่เลยเห็นไหมคะว่าหน้าตานะคะก็ยังคงความโหดโฉบเฉี่ยวสไตล์ม้าป่าหนุ่มนั่นเองอันนี้ม้าป่าหนุ่มขุมพลังนะคะ Mustang 5.0 GT มีรถพร้อมรับได้ทันทีส่วนคันนี้เป็นม้าป่าหนุ่มพลังสายฟ้าฟาดนะคะเพราะใช้ไฟฟ้า 100% นั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่กำลังมองนะคะคือท่านดูดีๆจะเห็นว่าในเรื่องของบอดี้นะคะของตัวมาร์ค E เนี่ยจะใกล้เคียงกับมาคานขนาดนะคะจะใกล้เคียงกับมาคานสำหรับมาคานคันนี้นะคะเป็นสีส้มใหม่ซึ่งสีส้มเดิมเลิกผลิตแล้วคันนี้เป็นสีปาปายาเมทริกนะคะก็เป็นสีใหม่นะคะแล้วก็มีรถพร้อมรับได้เลยนะคะราคานะคะก็7ล้านมีทอนอย่างนี้ดีกว่านะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนก็คือตัวนี้มันจะเป็นเครื่อง 2,000 เทอร์โบนะคะสำหรับตัวมาคานนะคะเป็นแรงม้าใหม่265แรงม้านั่นเองค่ะอาชมสีใกล้ๆสวยงามมากสวัสดีเพื่อนๆใครมาทักทายนะคะสำหรับตัวนี้นะคะคันนี้นะคะสำหรับมาร์ค E คันนี้เป็นสีฟ้าพิเศษซึ่งคันนี้นะคะจะถือว่าเป็นรุ่น First Edition First Edition ก็คือรถที่ผลิตออกมารถแรกที่เขาจะใส่ชุดตกแต่งเพิ่มเติมเป็นสีพิเศษนั่นเองเอว่าสีมันสวยดีนะคะแล้วก็ได้ชุดตกแต่งที่เป็น First Edition ที่มีมากกว่ารุ่นปกตินะคะแล้วก็วันนี้เรามีรถพร้อมรับได้ทันทีด้วยนะคะสำหรับตัว First Edition สีฟ้าราคาจะสูงกว่าปกติอยู่ที่ 100,000 บาทนะคะทุกท่านค่ะสีฟ้ามีคันเดียวหมดแล้วหมดเลยนะคะค่ะนี่เลยค่ะ351แรงม้านี่ค่ะชมเลยและคันนี้ของเรานะคะเรานอกจากว่าเราใส่ตัวแบตเตอรี่ตัวใหญ่แล้วนะคะรุ่นนี้เรายังนำเข้ามาเป็นตัว4 wheel drive นะคะค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมกับรถของเอกคันนี้นะคะก็จะมี First Edition เขาจะมีแต่งตรงนี้มานะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเข็มเนี่ยค่ะได้นะคะเครื่องเสียงเป็น B&O มีทุกคันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงสครับเพจก็จะเขียนว่า First Edition นั่นเองคือมาร์คอีเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าชอบมากในเรื่องของความแรงนะคะแล้วก็จากการที่เอเอาไปขึ้นเขามาแล้วนะคะเอประทับใจจริงๆนะคะในเรื่องของการขึ้นเขาขึ้นได้อย่างสบายมากเพราะว่ากำลังเขาเหลือเฟือจริงๆนะคะแล้วทีนี้หลายคนก็คงจะถามว่าคือกลัวในเรื่องของถ้าเกิดว่าออกต่างจังหวัดแล้วจะชาร์จไฟยังไงนะคะซึ่งเรื่องนี้เคยพูดไปหลายครั้งนะคะคือเรื่องชาร์จไฟไม่ยากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาพัฒนากันแล้วนะคะตามพวกปั๊มน้ำมันนะคะหรือพวกห้างสรรพสินค้าก็จะมีนะคะเปิดให้มีที่ชาร์จไฟนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถดูจากแอปมือถือได้เราสามารถโหลดแอปนะคะจุดที่เติมไฟนะคะเราสามารถโหลดแอปใส่ลงไปได้นะคะแล้วเวลาเราเดินทางสมมุติว่าจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะเราเปิดแอปเลยนะคะว่าดูหน้าจอเขาจะบอกเลยว่าเหลือวิ่งได้อีกกี่กิโลนะคะในขณะที่พูดใหม่เดี๋ยวจะพาชมไปเรื่อยๆค่ะดูข้างหลังค่ะในแอปเขาจะบอกนะคะว่าวิ่งได้อีกกี่กิโลหลังคาพาโนรามิกรูปบานใหญ่มาก
แล้วเราก็จะเห็นเลยนะคะในแอปก็จะบอกว่าเราจะวิ่งผ่านทางนี้นะคะทางนี้จังหวัดนี้นะคะก็จะมีปั๊มนี้นะคะจะมีห้างสรรพสินค้านี้นะคะที่คุณสามารถแวะเข้าไปเติมชาร์จไฟได้นั่นเองนะคะมันจะมีทั้งชาร์จเร็วชาร์จช้านะคะก็สะดวกสบายนะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้สะดวกสบายจริงๆนะคะค่ะนี่เลยค่ะด้านหลังคือในการออกแบบของตัว Mustang นะคะเขาก็ได้ไอเดียมาจากเจ้า Mustang ตัวสปอร์ตนี่แหละค่ะนะคะจะเห็นได้ว่าไฟท้ายเนี่ยจะยังคงคล้ายๆกันเลยนะคะสำหรับไฟท้ายเนี่ยก็คือเอามาจากเจ้า Muscle Car Mustang นั่นเองนะคะไฟท้ายของคันนี้เนี่ยจะออกมาเป็นแนวซีกแบบนี้นะคะคล้ายๆกันนะแต่ว่าไฟท้ายของ Mark E ลงมาแบบนี้แต่มีขยักตรงนี้ถ้าดูดีๆเหมือนตัวประกายเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนตัวรูปไฟอะค่ะนะคะมันให้เห็นถึงว่ามันเป็นรถพลังงานไฟฟ้าที่สุดแรงนั่นเองค่ะนะคะนี่เลยทีนี้มีสีอะไรรับได้บ้างนะคะของเรานะคะเรามีเป็นตัวท็อปนะคะในราคาอยู่ที่4,390,000 บาทนะคะแล้วก็ดาวต่ำเพียงแค่ 20% สามารถผ่อนได้นานถึง72เดือนเลยนะคะสนใจยังไงทักทายมาได้มีสีแดงนะคะที่พร้อมส่งมอบสีฟ้านะคะค่ะและสีขาวค่ะท่านใดที่อยู่ทางภาคอีสานนะคะสามารถเข้าไปชมได้นะคะที่สาขาที่โคราชนะเรามีจอดโชว์ไว้ด้วยนะคะสาขาโคราชก็จะอยู่ถนนมิตรภาพอยู่เยื้องๆกับเดอะมอลล์โคราชนั่นเองนี่เลยนะคะสีขาวนะคะและคันนี้ก็สีแดงคันนี้เป็นรถเองนะคะก็ชาร์จไฟอยู่เนาะเดี๋ยวมารีวิวภายในให้ชมกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะอันนี้เอ๋ใช้เองชาร์จไฟอยู่ค่ะสีแดงเนี่ยบอกข้างในนะคะได้เนี่ยได้ก็จะตัดออกมาเป็นสีแดงเหมือนกันเห็นไหมสวยงามนะคะคืออันนี้ต้องพูดเลยนะคะว่าที่เอ๋ชอบมากนะคะสำหรับ Mark E เนี่ยหนึ่งเอ๋ชอบจอจอใหญ่มากนะคะจอเนี่ยอยู่ที่ 15.5 นะคะ 15.5 นิ้วนะคะเปรียบเสมือน iPad เครื่องหนึ่งเลยนะคะเวลาเราขับขี่ไปอย่างไรอย่างเงี้ยคือมันดูได้จุใจจริงๆนะคะหน้าจอมันสวยมากอ้อลืมให้ดูตรงนี้อยากให้ดูตรงนี้ขอดับเครื่องก่อนดูในเรื่องของพวกเวลาเขาเรียกว่าโลโก้เวลาวิ่งเนี่ยสวยงามมากตรงนี้นะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูเห็นไหมตู้ปิดอยู่เปิดอยู่นะคะก็เลยเห็นไม่ชัดเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวให้ชมอีกครั้งหนึ่งอ่ะทีนี้มาดูนะคะตอนนี้นะคะเขาบอกเลยค่ะเนี่ยค่ะจะดูได้จากตรงนี้นะคะว่าเขาจะบอกเลยว่ารถเนี่ยวิ่งได้อยู่ที่236 กิโลนะคะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยตอนนี้ชาร์จไฟอยู่ที่47%นั่นเองค่ะนะคะตรงนี้แล้วก็หน้าจอนะคะตรงนี้นะคะโหมดการขับขี่จะมีทั้งหมด3โหมดค่ะมี Active นะคะ Whisper นะคะแล้วก็Untamed นะคะก็คือ Active เนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกับว่าคล้ายๆโหมดคือโหมดทั่วไปนะคะของโหมด Active เนี่ยก็คือโหมดที่เขาใช้งานทั่วไปในสไตล์ของรถ Mark E นั่นเองนะคะแต่เอชอบใช้โหมด Whisperตัว Whisper โหมดตัวนี้คือที่เอ๋ขับขี่เนี่ยเอ๋ใช้ Whisper มาตลอดเพราะว่าตัว Whisper เนี่ยเอ๋รู้สึกว่าเวลาขับเนี่ยมันได้ในเรื่องของความนุ่มนวล นะคะก็คือขับขี่ได้ค่อนข้างนุ่มนวลกว่านะคะและก็Untamed เนี่ยก็คือจะเป็นกึ่งพวกโหมดสปอร์ตนั่นเองนะคะก็คือทำให้รถเนี่ยช่วงล่างเนี่ยมีความหนืดขึ้นเกาะขึ้นนะคะแต่อาจจะกระด้างขึ้นแต่ว่ามันจะเป็นฟีลขับขี่คล้ายๆกับพวกรถสปอร์ตนั่นเองค่ะก็ออกตัวปื๊ดป๊าดอะไรทุกอย่างเนี่ยได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะค่ะเอาละค่ะแล้วก็หน้าจอนะคะเนี่ยอันนี้จะจุใจมากนะคะในเรื่องของกล้องนะคะสามารถมองได้รอบคันเลยนะคะแล้วก็มีปาร์กิ้งนะคะมีเซ็นเซอร์ทุกอย่างเลยนะคะค่ะ
เอาละค่ะทีนี้ก็จะมีพวกนี้นะคะคือออปชันเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นโหมดแบบว่าให้เราตั้งถ้าเกิดจะมีคนขับรถจะเอารถเราไปจอดตามห้างแล้วเขาก็สามารถให้เราตั้งโค้ดได้เพราะว่าทุกอย่างมันจะล็อกหมดประตูท้ายสมมติว่ามีของมีค่าประตูท้ายจะล็อกตรงนี้จะล็อกเราสามารถตั้งโค้ดตรงนี้ได้เลยนั่นเองค่ะค่ะที่เก็บของค่ะนะคะที่เก็บของเยอะมากนะคะจะมี1นะคะ2นะคะตรงนี้แล้วก็3ค่ะแล้วนี่ผู้หญิงชอบนี่รกนิดนึงค่ะพอดีเอ๋ใช้เองคันนี้นะคะนี่นะคะที่เก็บของสามารถปิดได้ค่ะนี่เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบเซฟตี้นะคะระบบเซฟตี้ของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นระบบป้องกันการออกนอกเลนนะคะระบบป้องกันการออกนอกเลนระบบป้องกันการชนรถด้านหน้านะคะคือจะมีระบบเซฟตี้ที่แบบว่าครบทุกอย่างเลยนะคะตัวนี้ค่ะค่ะเอาละค่ะนี่เพิ่งวิ่งไปเท่าไหร่3,000วิ่งไป 3,000 กว่าแล้วค่ะ 3,200 นะคะไปดูไปแล้วรู้สึกชักชอบสีฟ้าแล้วสิคันนี้ใครจะเอาไหมเดี๋ยวไอ้ขายให้ยังเป็นป้ายแดงอยู่นะเอาสิวิ่งไป 3,000 กว่าดูแล้วไอ้ชอบสีฟ้าละไอ้อยากเปลี่ยนใจอยากขับสีฟ้าละใครจะเอาทักมาได้นะเดี๋ยวขายราคาพิเศษให้ดีกว่าคันนี้นะสีแดงดูแล้วสีฟ้าชอบละสีแดงมีหลายคันละถ้าใครสนใจทักมาได้นะสำหรับคันนี้นะคะถ้าใครจะเอานะไอ้รถให้ไปเลย 300,000 ค่ะอย่างนี้ดีกว่านะถ้าเอาคันนี้เดี๋ยวจะได้ไปเอาสีฟ้าแต่ถ้าสีฟ้ามีคนจองแล้วคันนี้เอกก็ยังไม่ขายนะคะค่ะวันนี้ก็มาไลฟ์ให้ชมกันก่อนนะคะสำหรับสีแดงสีขาวนะคะสีแดงสีขาวราคาอยู่ที่4,390,000และข้อสำคัญนะคะรถของเรานะคะต้องพูดก่อนเลยค่ะว่าเราเนี่ยมีใบอนุญาตนะคะใบสมอเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะตรวจ CO2 มาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วก็เราเสียภาษีรถตรงรุ่นแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีรุ่นย่อยรุ่นเล็กนะคะแล้วก็รุ่นใหญ่นะคะภาษีเราเสียทุกอย่างถูกต้องและตรงรุ่นนะคะไม่ได้หลบภาษีเพราะฉะนั้นถ้าซื้อรถกับทางเราไปท่านมั่นใจและสบายใจแน่นอนนะคะไม่มีปัญหาย้อนหลังแน่นอนค่ะนะคะเราลงเป็นรุ่นเสียภาษีมาเป็นตัว extended list นะคะทุกอย่างนะคะก็คือถูกต้องนะคะ four wheel นะคะค่ะนี่เลยค่ะสวยๆเลยนะเอาละค่ะท่านใดนะคะสนใจนะคะทักทายกันมาได้นะคะทุกท่านนะคะโชว์รูมเรานะคะอยู่ที่รามอินทรากม14ใกล้แยกมีนบุรีนะคะถ้าที่โคราชนะคะทั้งที่โคราชแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่สามารถติดต่อมาได้ที่0866681999นะคะหรือ0866681เบอร์เดียวกัน1999แอดไลน์ค่ะ @AEYAUTO นะคะหรือถ้าเป็น02025874666ค่ะช่างกล้องพาชมรอบคันอีกนิดนึงเนาะอ๋อเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตสต็อกรถเราด้วยไหมนะคะเดี๋ยวพาไปชมอัปเดตสต็อกรถบนโชว์รูมด้วยว่ามีอะไรนะนี่เลยค่ะรถพลังงานไฟฟ้า 100% ซึ่งเอ๋ใช้และเอ๋บอกเลยว่าประทับใจมากตรงนี้อย่าลืมบอกไปต้องเป็นข้างนู้นเนาะใช่ไหมไปดูข้างนู้นเดี๋ยวให้ดูอะไรชาร์จไฟก็ง่ายกลับถึงบ้านก็จัดชาร์จเลยนะคะคือรถไม่ต้องกินน้ำมันอะจะเห็นได้ว่ามันจะมีตรงนี้นะคะมันคืออะไรคือตัวนี้ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยสมมุติว่าท่านใดที่ใช้อยู่นะคะขี้เกียจพกกุญแจนะคะสามารถที่จะใส่โค้ดลงไปได้นะคะใส่โค้ดลงไปแล้วเราไม่ต้องถือกุญแจเราเดินมาถึงแล้วก็กดเลยรหัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ต้องใช้กุญแจเลยค่ะขับขี่ไปได้เลยนะคะค่ะนี่เลยดูสีแดงสีฟ้าดูรอบคันแล้วเนาะคะดูท้ายหน่อยนี่เลยนะคะ AWD นะคะด้านท้ายที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็จะมีตัวชุดชาร์จไฟนะคะนี่เลยค่ะชุดชาร์จไฟทุกอย่างนะคะตัวน้ำยาซ่อมชุดซ่อมลมยางกรณีลมยางแตกประตูท้ายไฟฟ้าค่ะ
เรามาดูฝากระโปรงข้างหน้ากันฝากระโปรงเดี๋ยวนะขายรถหลายรุ่นค่ะมีที่เก็บของด้วยนะคะข้างหน้าก็มีที่เก็บของอีกเอาละค่ะพอมันไม่มีเครื่องอะค่ะทุกอย่างก็เลยทำให้มันมีที่เก็บของมากขึ้นเยอะนั่นเองนี่เลยเอาไว้ซ่อนเงินเมียได้อย่างสบายเลยนะคะจะมีช่องไว้ให้ใส่ด้วยแบงค์พันแบงค์500แบงค์20แบงค์50อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะใส่อะไรก็ใส่ไปเป็นที่ซ่อนเงินเมียได้หลอกเมียว่าตรงนี้ห้องเครื่องอย่าไปเปิดนะอย่าไปยุ่งนะแล้วก็มาซ่อนเงินเมียได้นะคะต้องปิดแรงหน่อยอ่ะมาชมอัปเดตค่ะดูคันสีขาวไหมภายในสีอะไรมาชมภายในสีดำเหมือนกันแต่ขีบหน้าเนี่ยขีบหน้าเป็นสีอะไรดูสิขีบหน้าเป็นสีแดงค่ะนี่เลยเอาละค่ะจะเห็นได้ว่านะคะรูปทรงของเขานะคะ Mustang เนี่ยออกแบบมาเนี่ยจะมีคือจริงๆอ่ะขอบตัวรถจะอย่างนี้นะคะแต่เขาจะมีการตัดขอบสีนะคะตรงนี้ให้เป็นสีดำเพื่อให้เห็นในสไตล์ของรถ SUV แนวสปอร์ตนั่นเองค่ะทุกท่านนะคะค่ะเอาละค่ะนี้นะคะอัปเดตสต็อกPanamera นะคะคันนี้ก็จองแล้วช่วงนี้รถขาดตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเวลารถมาเนี่ยจะจองโดนจองค่อนข้างไวเลยนะคะท่านใดที่กำลังมองหารถนำเข้าอยู่ก็รีบเข้ามาจับจองกันนะคะเพราะว่าเชื่อเลยนะคะว่าหลังเดือน4เดือน5ไปแล้วเนี่ยเอว่าแต่ละโชว์รูมแทบจะไม่มีรถโชว์แล้วแน่เลยนะคะเพราะว่ามันดีเลย์หมดนะคะโดยเฉพาะ Porsche เนี่ยไฟหน้านะคะอะไรไฟหน้าของ Porsche เนี่ยขาดตลาดทุกรุ่นเลยนะคะตอนนี้ถ้าสั่งใหม่1ปีก็ยังไม่รู้ว่าจะมีรถส่งมอบไหมนั่นเองนะคะแต่เอ๊ะมีสั่งไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังไม่มีกำหนดลงเรือมาเนาะก็รอเหมือนกันนะคะอาจจะมีเข้ามาหลังจากนั้นจะมีเข้ามาไม่เยอะนะคะแต่เชื่อว่าหลังเดือน5ไปแล้วค่อนข้างจะขาดตลาดหนักแน่นอนค่ะนะคะเพราะสถานการณ์ของโควิดมันยังไม่นิ่งเลยนะคะค่ะ 2.3 Eco Boost Mustang นะคะสีเหลืองเราก็มีรถพร้อมส่งมอบนะคะจะมีสีเหลืองสีแดงสีเขียวนะคะที่พร้อมส่งมอบได้ทันทีสำหรับ 2.3 Eco Boost ราคานะคะเริ่มต้นอยู่ที่ 3,690,000 บาทนั่นเองค่ะนี่เลยและคันนี้นะคะ Corvette ค่ะ Stingray C8 นั่นเองมีรถพร้อมส่งมอบทันทีนะคะค่ะ Targa สีฟ้าค่ะคาเรล่าสีเขียวค่ะและก็คเยนนะคะคเยนเนี่ยเรายังมีพร้อมให้จับจองนะคะรถลงเรือมาแล้วนะคะนะคาดว่ามาถึงสักประมาณเดือนหน้านะคะจะมีสีเคยอนแล้วก็สีขาวสีขาวน่าจะมาถึงอาทิตย์หน้านะคะสนใจยังไงทักทายมาได้สีรถทุกคันที่เอาเข้ามาเป็นสีขาวเบาะแดง1แล้วก็สีเคยอนอีก2คันนะคะเบาะแดงนะคะที่ยังเหลือพร้อมให้จับจองส่วนเอาพาดเวลไฟก็รอนิดนึงค่ะนะคะตอนนี้เหลือให้จับจองอยู่เพียงแค่4คันเท่านั้นที่มีรถพร้อมรับได้ทันทีนะคะแล้วก็ลูกค้าที่จองรถกับเราไว้ก็ดูฤกษ์กันได้เลยนะคะมีนาคมเนี้ยรับรถได้สำหรับลูกค้าที่จองเอาไว้สำหรับเอาพาดนั่นเองนะคะทุกท่านค่ะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราลากันเท่านี้ก่อนนะคะสนใจทักทายมาได้นะคะ AEY Auto Import ศูนย์รวมรถนำเข้าหรูหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์มาที่เราเปรียบเสมือนมินิมอเตอร์โชว์เลยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะไหนเพื่อนๆใครมาบ้างเครื่องพี่อยู่ไหน
ชูศักดิ์แซ่เตียสวัสดีค่ะดร.ดวิตาสวัสดีค่ะคุณปรินสวัสดีค่ะพี่กิติชัยสวัสดีค่ะคุณสุวิชาสวัสดีค่ะมัสแตงนี่กี่กิโลลิตรคะหมายถึงตัวมาร์คอีหรือเปล่าคะถ้ามาร์คอีบอกไปแล้วนะคะว่าตัวนี้นะคะกินไฟนะคะ70สตางค์ต่อกิโลค่ะคุณโตโต้นะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะคุณโตโต้คุณเกษมสวัสดีค่ะคุณให้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนตอบไม่ครบทุกคนอย่าว่ากันนะคะ